ข่าวดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเตรียมเยือนอิสราเอลลุ้นโควต้าจัดส่งภาคงานก่อสร้างและท่านรัฐมนตรีจะเข้าไปเยี่ยมเยือนแรงงานไทยที่ยังคงทำงานในอิสราเอลเพื่อให้กำลังใจและก็รับฟังข้อปัญหาที่แรงงานไทยอยากจะมาพูดคุยกับท่านก่อนไปรับชมคลิปการรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับวันนี้ผมมีข่าวดีที่จะทำให้โอกาสการไปทำงานที่อิสราเอลของคนที่ต้องการไปทำงานอิสราเอลหลายท่านมีโอกาสที่เป็นไปได้มากขึ้นโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้สมัครงานภาคเกษตรโครงการ TIC Thailand รุ่นที่17ไว้หากการเจรจาสำเร็จอาจจะมีการเปิดรับสมัครงานภาคการก่อสร้างที่อิสราเอลก็ได้นะครับคุณก็จะมีโอกาสในการสมัครไปทำงานที่อิสราเอลในงานภาคการก่อสร้างข่าวดีนี้ผมเอามาจากสำนักข่าวมติชนออนไลน์ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวไว้เมื่อวันที่17พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาในหัวข้อข่าวที่ว่าท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเตรียมบินไปอิสราเอลพบ3รัฐมนตรีเจรจาเพิ่มอัตราการจ้างงานย้ำต้องส่งไปในพื้นที่ปลอดภัยเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดข่าวนะครับว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยว่าระหว่างวันที่26ถึงวันที่29พฤษภาคมนี้มีกำหนดจะนำคณะผู้บริหารกระทรวงเดินทางไปราชการที่อิสราเอลตามคำเชิญของรัฐบาลอิสราเอลโดยจะเข้าพบรัฐมนตรี3กระทรวงได้แก่กระทรวงแรงงานกระทรวงเกษตรและกระทรวงมหาดไทยของอิสราเอลเพื่อเจรจาเพิ่มอัตราการจ้างแรงงานไทยในอิสราเอลที่ขณะนี้อิสราเอลกำลังต้องการแรงงานภาคการก่อสร้างมากกว่า 20,000 อัตราหากไทยไม่จัดส่งแรงงานอาจทำให้เสียโอกาสอิสราเอลอาจจะนำเข้าแรงงานจากประเทศอื่นได้จึงต้องเร่งเจรจาสร้างโอกาสให้กับแรงงานไทยโดยเฉพาะต้องได้รับอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเจรจาลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานที่อิสราเอลในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะลงพื้นที่เข้าเยี่ยมเยือนแรงงานไทยที่ทำงานในอิสราเอลด้วยเพื่อติดตามความเป็นอยู่สภาพการทำงานและรับฟังปัญหาอุปสรรครวมทั้งให้กำลังใจในการทำงานส่งรายได้กับประเทศนายพิพัฒน์ได้กล่าวถึงเงื่อนไขจะส่งแรงงานไทยไปทำงานในอิสราเอลว่าต้องเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือพื้นที่สีเขียวที่ทางการอิสราเอลและสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเทลอาวิฟยืนยันว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยเท่านั้นจึงจะมีการจัดส่งแรงงานไทยกลับไปทำงานได้พื้นที่สีเหลืองหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจะไม่มีการจัดส่งแรงงานไทยกลับไปทำงานช่องลุงหน่อยก็ต้องขอขอบคุณสำนักข่าวมติชนออนไลน์ด้วยนะครับที่เอาข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รับทราบกันก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะครับสำหรับแรงงานไทยที่อยากไปทำงานที่อิสราเอลเป็นทางเลือกใหม่ที่อาจจะทำให้แรงงานไทยได้รับโอกาสไปทำงานที่อิสราเอลได้งานก่อสร้างเป็นงานที่แรงงานไทยไม่แพ้ใครในโลกนะครับถ้าใครติดตามช่องลุงหน่อยมาตั้งแต่ต้นนะครับจะเห็นได้ว่าช่องลุงหน่อยนำเสนอข่าวเกี่ยวกับงานภาคก่อสร้างที่อิสราเอลมาหลายครั้งนะครับแล้วก็นำเสนอข่าวเวลาที่ประเทศอื่นเขามีการจัดส่งนะเช่นประเทศอินเดียหรือศรีลังกานะครับที่มีการจัดสอบทางช่องลุงหน่อยยังเคยถามเลยว่าแรงงานไทยสู้ไหมในการที่หากได้รับโอกาสจะไปทำงานภาคก่อสร้างที่อิสราเอลซึ่งช่องลุงหน่อยเชื่อว่าแรงงานไทยเนี่ยมีฝีมือในเรื่องงานก่อสร้างหากได้รับโอกาสไปทำงานที่อิสราเอลรับรองนายจ้างจะชอบแรงงานไทยอย่างมากเพราะนอกจากฝีมือแล้วแรงงานไทยมีทั้งความขยันความอดทนและการแก้ปัญหาที่เก่งมากนะเราก็ต้องมาเอาใจช่วยกับท่านรัฐมนตรีนะครับที่ท่านจะไปเจรจาในช่วงวันที่26ถึงวันที่29พฤษภาคมที่จะมาถึงนี้จะเห็นได้ว่าโควต้าในงานก่อสร้างมีจำนวนมากนะครับมากถึง 20,000 อัตราถ้าทางไทยได้มาสัก 5,000 อัตราในปีนี้จะเป็นข่าวดีที่ไม่รู้จะเป็นอะไรจะดีกว่านี้แล้วนะและในข่าวน่ะจริงๆถ้าอ่านดีๆจะรวมถึงแรงงานภาคเกษตรด้วยนะที่เขาจะไปเจรจาในโควต้าจัดส่งนะครับให้มันเพิ่มมากขึ้นถ้าตอนนี้เขาให้มา 5,000 นะครับ
ถ้าได้มาเพิ่มอีกสัก 3,000 เนี่ยจะสวยมากเลยนะสำหรับปีนี้และข่าวดีอีกเรื่องนึงก็คือการไปครั้งนี้ของท่านรัฐมนตรีจะเข้าไปเยี่ยมเยือนแรงงานไทยด้วยนะใครมีปัญหานะครับโดนนายจ้างเอาเปรียบหรืออยู่ในพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยก็เข้าไปเล่าเข้าไปพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีให้ท่านทราบถึงปัญหาของเรานะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับเดี๋ยวในช่วงวันที่26ถึงวันที่29หากมีข่าวการเจรจาพูดคุยที่มีความชัดเจนทางช่องลุงหน่อยจะเอาข่าวนั้นมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบเพราะฉะนั้นกดติดตามกดแชร์กดไลค์ช่องลุงหน่อยเอาไว้นะครับรับรองท่านจะไม่พลาดข่าวสารในการไปทำงานที่อิสราเอลอย่างแน่นอนขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ